รู้จักกับปอนักดำน้ำลุยตรวจ13ชีวิตส่งสัญญาณไฟเขียวให้ทีมหมูป่าดำน้ำออกจากถ้ำได้เมื่อวันที่9กรกฎาคมในภารกิจปฏิบัติการกู้ภัยที่สุดหินและโหดที่สุดเคสแรกของโลกกับการช่วยเหลือ13ชีวิตที่หมูป่าออกจากถ้ำหลวงซึ่งเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าของวันที่8กรกฎาคมและประสบความสำเร็จได้ด้วยดีในการนำตัว8ผู้เล่นทีมหมูป่าออกมาได้ซึ่งใช้นักดำน้ำ90คนเป็นคนไทย40คนชาวต่างชาติ50คนซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำน้ำในถ้ำระดับแถวหน้าของโลกซึ่งหนึ่งในภารกิจวันนี้คุณหมอริชาร์ดแฮริสที่มีประสบการณ์ดำน้ำมามากกว่า30ปีได้เดินทางมาพร้อมกับกลุ่มนักดำน้ำในถ้ำผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตำรวจออสเตรเลียอีก6คนและเป็นทีมตรวจสุขภาพซึ่งประเมินว่าทีมหมูป่าสามารถดำน้ำออกมาเองได้หรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจเมื่อระดับน้ำลดลงต่ำสุดว่าวิธีการดำน้ำออกมาคือวิธีที่ดีที่สุดและในวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมารู้จักกับคุณหมอริชาร์ดฮาริสว่าเขาเป็นใครกันแน่หนังสือพิมพ์ South China Morning Post ได้รายงานเปิดตัววิสัญชนีแพทย์ชาวออสเตรเลียริชาร์ดฮาริสจากเมืองแอดิเลดในฐานะผู้เป็นศูนย์กลางภารกิจช่วยเยาวชนทีมหมูป่า12คนและโค้ชอีก1คนออกจากถ้ำหลวงดร.แฮริสเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในการดำน้ำนานาชาติที่เข้าไปช่วยเหลือในภารกิจอันตรายครั้งนี้ซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาดร.แฮริสได้ดำน้ำฝ่าอันตรายเข้าไปหา13ชีวิตในถ้ำหลวงและเป็นผู้เห็นชอบในความพร้อมด้านสุขภาพของเยาวชนทั้งหมดเพื่อเริ่มเข้าสู่ภารกิจความช่วยเหลือในวันอาทิตย์ที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นที่เข้าใจนะครับว่าทีมดำน้ำชาวอังกฤษที่เข้าร่วมภารกิจครั้งนี้ขอให้ดร.แฮริสทำหน้าที่ดังกล่าวโดยกลับเข้าไปในถ้ำเพื่อช่วยเหลือในการกู้ภัยทางด้านเดวิดสไตล์ผู้จัดการการดำน้ำได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าตนรู้จักกับดร.แฮริสมานานเกิน10ปีกล่าวว่าดร.แฮริสมีคุณสมบัติทั้งหมดที่จะจัดการภารกิจช่วยเหลือก้าวคือเขาดำน้ำมานานเกินกว่า30ปีพร้อมสำหรับการปรับใช้เทคโนโลยีสำหรับการดำน้ำเพื่อทำให้ตนสำรวจและถ่ายภาพถ้ำต่างๆในออสเตรเลียและต่างประเทศมาโดยตลอดซึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้เขาได้เข้าไปร่วมในการสำรวจดำน้ำในถ้ำประเทศออสเตรเลียจีนเกาะคริสต์มาสและนิวซีแลนด์เขาสนใจมากเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดำน้ำและนอกเหนือจากประสบการณ์สำรวจถ้ำแล้วเขายังเป็นวิสัญชนีแพทย์และบุคคลมืออาชีพในการใช้ยาฟื้นคนไข้เขาทำให้ผมประทับใจมากเขามีความสุขุมในการรับมือกับทุกสถานการณ์และทำได้อย่างเหมาะสมต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ช่วยพาน้องๆกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำมาฝากคุณกันเป็นประจำ